หลังการอภิปรายไม่วางใจหลังการปรับในเรื่องของงบมาแล้วนะครับรอบนี้ไม่ปรับครม.อยู่ยากจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นหนักทั้งกรุงเทพมหานครทั้งใต้ตอนนี้มันจะเกิดหนักขึ้น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 ไปเรื่อยๆม็อบก็จะเกิดหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งเกิดการอภิปรายและงบประมาณเพื่อบีบให้พลเอกประยุทธ์ลาออกใต้ก็จะเกิดระเบิดขึ้นและรอบนี้ผมเรียนตั้งแต่25พฤษภาคมไปต้นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองในประเทศล้วนๆโดยใช้เด็กและเยาวชนและศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองผมอธิบายตัวคร่าวๆกว้างๆให้คนที่ปฏิบัติการคงทราบว่าใครคือผู้บงการใครคือตัวละครที่เกี่ยวข้องและควรจะสกัดจุดไหนในเชิงภาคปฏิบัติสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ผมจะมาอธิบายหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลังจากนี้ไปเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครเหตุการณ์ในภาคใต้มันจะแมชกันและเป็นแนวทางนะที่ผู้ปฏิบัติควรจะรับทราบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเพื่อทำการพิจารณาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกรารพมูดาอิกรารพมูดาซื่อปาตานีซื่อปาตานีKami segenap pemuda petani. Kami segenap pemuda petani. Selaku anak bangsa. Selaku anak bangsa. Akan berjanji. Akan berjanji. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Bahwa kami akan rela. Bahwa kami akan rela. Berkorban. Berkorban. Jiwa. Jiwa. Raga. Raga. Harta benda. Harta benda. Dan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan.Terima kasih. Dan untuk itulah kita di dalam gerakan ikrar bersama dan akhir. ปรากฏการณ์มันเกิดอะไรขึ้นจ่ายเธอถนอมหนักปรากฏว่าบุกปาระเบิดใส่โรงพักปะทะเดือดเจ้าที่เจ็บ3หลังเสื้อแดงกับเสื้อส้มชนะในกรุงเทพมหานครเหตุเกิด25พฤษภาคม2565ตอนเวลา21นาฬิกาเกิดเหตุ
ระเบิดและยิงปะทะกันบริเวณท่าเรือรัชดาในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยผู้ก่อเหตุ6คนได้ก่อเหตุปาระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้างและใช้ปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำตากใบก่อนจะเกิดการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเจ้าที่ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุระเบิด3ลูกและวัตถุต้องสัยทั้งถังแก๊ส1ลูกบริเวณร้านสะดวกซื้อห่างจากจุดแรกไม่มากนะครับเบื้องต้นผู้ก่อเหตุ 5-6 คนขี่รถจักรยานยนต์บุกยิงฐานปฏิบัติการตำรวจตากใบเป็นตำรวจน้ำปัจจุบันเป็นที่ก่อตั้งของตำรวจเขตเทศบาลตากใบจังหวัดนราธิวาสชายแดนไทยมาเลเซียนะครับทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าที่ได้รับบาดเจ็บ3นายเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากใบเบื้องต้นอาการปลอดภัยทุกนายนะครับส่วนพื้นที่อำเภอทานโตอำเภอเบตงยะลาตำรวจตระเวนชายแดนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาและปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในการตรวจวัตถุประสงค์ภายในนะครับด้านด่านทั้งด่านรถด่านจักรยานป้องกันการก่อเหตุเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังเพิ่มความระมัดระวังตั้งฐานปฏิบัติการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบส่วนที่กำลังราดตระเวนตามเส้นทางถนนหลักและสายรองเฝ้าระวังเป้าหมายย่านชุมชนและย่านการค้าในเชิงปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นตำรวจน้ำโดนยิงถล่มโดนป่ามีการถ่ายคลิปขณะบุกยิงเจ้าหน้าที่เอามาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเจ้าที่ก็ประเมินในภาคปฏิบัติการว่าเกิดจากตำรวจน้ำคงไปทำการจับกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเถื่อนจำนวนมากจึงส่งผลทำให้ผู้ค้าน้ำมันเถื่อนซึ่งมีกองกำลังก่อการร้ายอยู่จึงเกิดความไม่พอใจจึงเข้ามาทำการเล่นงานตำรวจน้ำในวันเดียวกันวันที่25พฤษภาคมทางทหารมีการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการว่าจะเกิดการก่อการร้ายเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งในเชิงปรากฏการณ์ในการวิเคราะห์ของเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้างานเอางานปรากฏการณ์มาทำการวิเคราะห์ซึ่งเป็นหลักคิดที่ผิดในเชิงงานสังเคราะห์เกิดอะไรขึ้นในภาคใต้สาเหตุที่เกิดในภาคใต้ตอนนี้เพราะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เดินหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองผิดหลังจากพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงษ์นะแล้วก็พลเอกประยุทธ์ไปทำการประชุมที่ป่าลอยต่อกำหนดให้วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2565กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและเขตปกครองพิเศษพัทยาเนื่องจากครบรอบการรัฐประหาร22พฤษภาคมพุทธศักราช2557ซึ่งพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจตอนเวลา 16:30 นใช้สโมสรกองทัพบกเป็นสถานที่ในการยึดอำนาจก็วางซิมบลิกในลักษณะดังกล่าวซึ่งผมเรียนไว้แล้วหลักคิดนี้ผิดและผมเรียนย้ำในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเชิงสถิติวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นไปนะครับให้เตรียมพร้อมทั้งกรุงเทพมหานครและภาคใต้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นทั้งนอกและก็ในประเทศจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่รุนแรงปรากฏว่ากรุงเทพมหานครนะครับฝั่งเสื้อส้มฝั่งเสื้อแดงชนะการเลือกตั้งสิ่งที่ตามมาม็อบบุกกรุงเทพมหานครและเกิดการก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่25พฤษภาคมทหารภาคปฏิบัติการหน่วยกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคปฏิบัติการก็เข้าใจว่าเกิดจากการกระทำของผู้ก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนซึ่งผมเรียนไปแล้วว่ามันผิดหลักของมันเวลาเกิดเหตุอะไรดังกล่าวเนี่ยต้องดูตัวแปรต้นนะไม่ใช่ดูเฉพาะเหตุการณ์แล้วนำมาวิเคราะห์ได้คุณต้องสังเคราะห์ได้แล้วรู้อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเป็นหลักคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ
ผู้นำต้องมีความสามารถมองเห็นอนาคตและสามารถนำพาองค์การและองค์กรเข้าสู่ความสำเร็จของอนาคตให้ได้นี่คือความสำคัญเหตุการณ์ในภาคใต้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวมีการประชุมนิสิตนักศึกษาจัดให้มีการแสดงแต่งตัวแต่งกายในช่วงของรัฐปัตตานีซึ่งแยกตัวออกจากรัฐสยามในอดีตซึ่งผมเลยทำคลิปไปแล้ว1รอบว่าให้ระวังให้ระวังให้ระวังเตรียมพร้อมให้ดีและผมเรียนย้ำว่าหลักคิดที่เกิดที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรัศดรดังกล่าวเป็นหลักคิดทฤษฎีเรดการ์ดซึ่งใช้เด็กและชาวชนเป็นเครื่องมือเป็นหลักคิดเดียวกันที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครผมบอกไว้แล้วนะผมทำคลิปไปล่วงหน้าแล้ว ว่าเตรียมพร้อมไม่ดีหลักคิดทฤษฎีและการมีหัวใจสำคัญคือใช้ความกล้าหาญของวัยรุ่นในการก่อเหตุในการก่อการร้ายซึ่งมีหลักคิดมาจากโซเวียตรัสเซียประสบความสำเร็จหลักคิดมาจากการปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีนประสบความสำเร็จมาก่อนและมีการนำก๊อปปี้มาใช้ในประเทศไทยในปี2019นันวันที่6ตุลาจึงเป็นที่มาของการสลายการชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีความพยายามนำมาใช้ในประเทศไทยอีกครั้งในปี2552และปี2553จากเมษาจราจรและการเผากรุงเทพมหานครต้องเข้าใจละหลักคิดทฤษฎีเลขาจะปลุกเด็กเยาวชนวัยรุ่นอ้างความทัดเทียมเสมอภาคความยุติธรรมความเป็นมนุษย์พราดรภาพจริงพราดรภาพคือความสมัครขี่มาใช้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้จึงเป็นที่มาของการรุกไปยังโรงเรียนนะสถาบันการศึกษาโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือรุกใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจัดกิจกรรมเชิงซิมบลิกมีการมาสาบานตนเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าผู้บงการและอยู่เบื้องหลัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนอยู่ต่างประเทศก็หลังจากเกิดเหตุชนะในกรุงเทพมหานครเขาก็ขอให้มีการเขาเปิดขอทำการเจรจาแต่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธการเจรจาจึงมีการบุกทำเนียบรัฐบาลและบุกใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาให้นักการเมืองคนหนึ่งลาออกจากการเป็นส.ส.เพื่อมาดูแลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะหลังจากเสียเปรียบทหารในภาคใต้สู้เท่าไหร่ก็สู้ไม่ชนะเพราะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการวางหลักการเตรียมพร้อมไม่นานเกิดเหตุจับได้หมดไม่ยากพอหลักมันถูกหมดแล้วไม่มีอะไรยากเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สถานการณ์ภาคใต้จะเป็นยังไงจะเป็นหลักเดียวที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคือเป้าหมายจะเป็นการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์เข้าสู่การชุมนุมโดยสงบการก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองซึ่งหลักคิดนี้ถ้าไปเทียบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเหตุการณ์ที่เรียกว่ากรือเซะนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นกับตำรวจน้ำเป็นเพียงกลยุทธ์ลวงไม่ใช่กลยุทธ์หลักปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดจาก1การค้ามนุษย์2สิ่งของผิดกฎหมายและ3การเมือง สังเกตนะฮะแล้วก็ประการที่4ต่างประเทศนะครับ4ประการที่เกิดขึ้นเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้4ประการนี้เราดูจากอะไรดูจากนิวมิเนียที่มีการเคลื่อนไหวและยุทันทีว่ากระบวนการในการบุกตีเขาเดินอย่างไรตอนนี้ในภาคใต้นะครับทั้งมาเลเซียทางซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มที่ทำให้ทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียซาอุดิอาระเบียกลุ่มชีอะนิกายซุนีและชีอะจึงไม่เป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีสิ่งของผิดกฎหมายที่ผ่านมาด่านมันปิดของออกไม่ได้แต่ตอนนี้ด่านมันเปิดแล้วทุกอย่างมันเริ่มโฟลว์แล้วนะครับจึงเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการค้ามนุษย์มีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการจับกุมพลโทมนัสเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้มันจึงเรื่องเหลือเรื่องเดียวเรื่องของการเมืองการเมืองจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อเหตุและก่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการตัดสินใจผิดพลาดของส่วนหน้าของรัฐบาลที่มีการส่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในสาไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกคณะใหญ่ๆเป็นการตัดสินใจที่ผิดซึ่งผมเคยพูดไว้แล้วตอนนี้สถานการณ์ก็กลับวนมาที่เดิมและผู้ประสานงานส่วนหน้าของรัฐบาลไปให้คำแนะนำที่ผิดและยิ่งเข้าไปยิ่งขัดแข้งขัดขากับทหารในพื้นที่มากขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองกอรมน.ควรถอยออกมาปล่อยให้ทหารพื้นที่ที่เขาชำนาญพื้นที่จัดการการข่าวพอแล้วผมอธิบายได้ขนาดนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าการข่าวภาคใต้เขามีมากน้อยขนาดไหนเขาพอแล้วปล่อยเขาจัดการไม่ต้องเอากอกำลังไปหวังเบี้ยเลี้ยงกอรมน.มาทำอะไรกอรมน.ตอนนี้ต้องแม่นยำในยุทธศาสตร์ไปเดินในเรื่องของกองบัญชาการนะฮะต่อต้านข่าวกรองหรือกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ทำหน้าที่ภารกิจนี้จากเดิมเคยสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตอนนี้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปรับสภาพเป็นทั้งคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นทั้งประชาธิปไตยภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจึงต้องสู้ในเรื่องของใช้การใช้หลักทางการทหารเรียกว่าการต่อต้านข่าวกรองและทำรงความมุ่งหมายอย่าเปลี่ยนแปลงอย่าไปยุ่งกับภาคใต้ภาคใต้เขาเหลือเฟือแล้วเขามีกำลังพอแล้วอย่างมากถึงเวลาก็เปลี่ยนแม่ทัพเอาคนพื้นที่ในแม่ทัพข้างในขึ้นมาเขาแค่ภาคใต้เขารู้มือกันอยู่แล้วอย่าไปยุ่งเกมมันมาดีแล้ว10ปีที่ผ่านมากว่าจะมาได้ขนาดนี้เนี่ยตายไปกี่พันคนแล้วเสียงบประมาณกี่แสนล้านแล้วตอนนี้เกมมาดีแล้วอย่าไปยุ่งเกมคนที่ไม่ให้คำแนะนำเนี่ยก็เป็นนักปฏิบัติการที่เคยเป็นข้าราชการเก่าอยู่ในพื้นที่ซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองต่างกันกับภาคปฏิบัติการงานยุทธศาสตร์งานยุทธีกับงานยุทธการแตกต่างกันนะครับเอาคนชำนาญยุทธีไปดูงานยุทธการมันคนละเรื่องนะครับมันคนละเรื่องมันคนละกรณีนะครับเอาคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันไปดูมันคนละเรื่องผมเรียนด้วยความปรารถนาดีผมไม่รู้หรอกว่าคนนี้เป็นใครนะครับไม่ได้มีเป้าหมายไปโจมตีแต่ผมเรียนว่าหลักมันผิดนะครับหลักมันผิดสังเกตไหมฮะเกิดเหตุในภาคใต้ผู้ทหารใต้จับกลุ่มได้แม่ทัพคนเนี้ยแป๊บเดียวจับได้แป๊บเดียวจับได้มีลูกชายของพลเอกกิติรัตนฉายามีแม่ทัพน้อยคนใหม่เนี่ยเขามีความแม่นยำในยุทธศาสตร์มีผู้อำนวยการส่วนหน้าคนใหม่เนี่ยเขาปฏิบัติงานเขารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วทะลุถึงท้ายทอยแล้วไม่ใช่รู้เฉพาะหัวทะลุท้ายทอยรู้ตัวละครหมดแล้วนะครับอย่างเดียวคือต้องแม่นยำในยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้มันมาถูกทางแล้วล่ะแต่ประเด็นทำไมมันเกิดเหตุในภาคใต้เพราะรัฐบาลเดินเลมหลักผิดจังหวะมันเดินผิดการเมืองมันมีจังหวะมันมีเวลาของมันไปผิดผู้ว่ากรุงเทพมหานครมันไปโดมิโน่เลยเห็นไหมทำเนียบก็โดนบุกแล้วโดนบุกทุกวันด้วยพรรคการเมืองต่างๆก็เริ่มแตกระส่ำระสายรัฐบาลแสดงระส่ำระสายทันทีเพราะเห็นรัฐบาลไปไม่รอดใต้ก็เกิดเหตุกดดันเพื่ออะไรให้รัฐบาลลาออกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นการกระทำของกลุ่มโจรยังมีหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหัวหน้าโจรอยู่ต่างประเทศและขอทำการเจรจาให้มีการเลือกตั้งเพราะเขาชำนาญด้านการก่อการร้ายเรียนมาจากต่างประเทศและเรียนมาจากในประเทศโดยตรง
เรียนอยู่ในร้อยด้วยผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะวันนี้ว่าคลิปกันยาวๆเรื่องผู้บงการคงรู้คงเข้าใจละและผมเรียนไปแล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นและเตรียมพร้อมได้เลยบอกวันเวลาด้วยไม่ใช่ไปบอกแล้วมันก็ฟลุกโดนโป๊ะ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 มันฟลุก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 มาโดยตลอดรอบนี้ถ้าหุ้นส่วนไม่ตัดสินใจให้ดีนะครับหลังการอภิปรายวางใจหลังการปรับในเรื่องของงบมาแล้วนะครับรอบนี้ไม่ปรับครม.อยู่ยากจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นหนักทั้งกรุงเทพมหานครทั้งใต้ตอนนี้มันจะเกิดหนักขึ้น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 ไปเรื่อยๆม็อบก็จะเกิดหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งเกิดการอภิปรายและงบประมาณเพื่อบีบให้พลเอกประยุทธ์ลาออกใต้ก็จะเกิดระเบิดขึ้นและรอบนี้ผมเรียนตั้งแต่25พฤษภาคมไปต้นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองในประเทศล้วนโดยใช้เด็กและเยาวชนและศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองผมอธิบายตัวคร่าวๆกว้างๆให้คนที่ปฏิบัติการคงทราบว่าใครคือผู้บงการใครคือตัวละครที่เกี่ยวข้องและควรจะสกัดจุดไหนในเชิงภาคปฏิบัติการขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งสามสถาบันคือไตรโลกที่คงอยู่คู่แผ่นดินรักบันดาลสุขนับทุกเข็ม